นะในเซลล์ในไซโตพลาสม์เองก็จะมีเขาเรียกไมโทคอนเดรียตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สร้างพลังงานนะฮะสร้างพลังงานให้ตัวเซลล์เราอยู่ได้สามารถสร้างพลังงานปานเผาผลาญอาหารเพื่อจะเป็นให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้เราเรียกไมโทคอนเดรียนะครับนะมีลักษณะย่อยลงไปอีกเป็นหยักอะไรขึ้นมานะครับก็คอไรโบโซมตัวนี้สร้างโปรตีนเก็บไว้ในเซลล์นะครับไรโบโซมเยอะแยะเลยการคงจะไม่จำเป็นพวกเราเอาล่างๆนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นโครงสร้างต่างๆเป็นตัวเก็บตัวนี้สร้างคาร์โบไฮเดรตตัวนี้ก็ทำหน้าที่ไลโซโซมไลโซโซมนี่ก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมถ้ามีเชื้อโรคมีอะไรเข้ามาก็ต่อสู้งั้นที่เราต่อสู้กับเชื้อโรคได้ก็เซลล์พวกนี้แหละมันช่วยเรานะมันต้องช่วยเราไลโซโซมนะครับกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยนะมีตัวเชื้อโรคเข้ามามันก็อ้าปากกินเข้าไปแล้วก็ย่อยสลายนะฮะนี่เองงั้นถ้าเซลล์พวกนี้ของเราไม่แข็งแรงปั๊บเราก็เป็นโรคครับเชื้อโรคเข้ามาไอ้เซลล์ภายในเราไม่แข็งแรงนะเราก็ไอ้เชื้อโรคมันก็กระจายแล้วกลายไปกินเซลล์ของเราด้วยซ้ำนะอันนี้เป็นหน้าที่ของไลโซโซมมีไซโตสเกเลโตมีเหมือนเป็นเส้นใยเหมือนเส้นเหมือนเส้นได้เล็กๆที่อยู่ข้างในไปตัวค้ำไว้ไม่ให้ลูกโป่งเราหดตัวไปค้ำไว้ให้มันอยู่รอบล่างนั้นนะฮะพวกนี้เป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนะครับรูปร่างนะแล้วข้างในตรงกลางยังมีอีกนิวเคลียสอีกสำคัญมากนิวเคลียสก็จะเป็นตัวแบ่งนะเป็นตัวมี DNA อยู่ในนิวเคลียสซึ่งเป็นตัวว่าเวลาเราเกิดมาแล้วหน้าตาทำไมเราเหลือพ่อแม่ที่เราเรียกว่าพันธุกรรมซึ่งอยู่ในส่วนของนิวเคลียสนี่เองนะครับนะมีตัวเป็นตัวถ่ายทอดของรูปร่างเซลล์ของรูปร่างร่างกายเรามันถ่ายทอดตั้งแต่ระดับเซลล์เลยนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนิวเคลียสผิดปัญหาผิดปกตินะฮะ DNA ผิดปกติก็เกิดมาเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโลหิตจางชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากพันธุกรรมเกิดจากไอสาร DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสตัวเนี้ยซึ่งมันผิดปกติมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะพอเกิดขึ้นมาปั๊บปกติเม็ดเลือดแดงต้องอายุ120วันมันถึงจะสลายปรากฏว่า10วัน20วันมันก็แตกสลายงั้นคนทาลัสซีเมียก็เลยตัวหิตจางนะครับก็มีเขาก็ศึกษาไปเยอะก็เป็นโครงสร้างรูปร่างนู้นรูปร่างนี้แยะไปเลยนะครับโอเคก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจบชั้นปีที่1ของนักศึกษาแพทย์เซลล์ในหนึ่งเซลล์จะมีหนึ่งนิวเคลียสครับหนึ่งเซลล์หนึ่งนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเป็นตัวควบคุมการทำงานแล้วตัวรูปร่างพันธุกรรมของเซลล์ตัวลูกของต่อไปจะต้องมีบล็อกไว้เหมือนกับพิมพ์เขียวไงว่าพอเราออกมาแล้วจะต้องเหมือนบล็อกนี้นะอย่าไปเหมือนบล็อกข้างบ้านนะถ้าไปเอาบล็อกข้างบ้านมาก็แสดงว่ายืมเซลล์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการตรวจพิสูจน์ลักษณะคนตายไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่หรือลูกใช้อะไรครับ DNA ซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยญาติพี่น้องก็อะไรก็แล้วแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงไหนเขาถึงเอา DNA มาตรวจไงก็คือในระดับลึกลงไปในนิวเคลียสของเซลล์นะครับอันนี้ซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วรู้เลยว่าไอ้คนนี้มันผสมใครมาเป็นไข่ของใครก็ของใครนะครับไม่สามารถหลอกกันได้หน้าตายังเพี้ยนกันได้ไปตกแต่งไปอะไรถูกไหมเกิดมาแล้วจะทำให้หน้าคนนู้นคนนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งสัญญกรรมเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าที่มาที่แรกมันเป็นยังไงนะบางคนเอามาดูโอ้โหที่แรกไม่ได้เรื่องเลยพอตอนมาโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้นะฮะนี่แหละอันนั้นภายนอกเปลี่ยนได้แต่ภายในนิวเคลียสยังไม่มีใครเปลี่ยนได้นะครับยกเว้นโรคต่างๆเช่น อย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน DNA เหมือนกันนะฮะที่มันมีอะไรไปกระตุ้นทำให้ DNA เพี้ยนพอเพี้ยนเสร็จมันก็เลยแทนที่มันจะแบ่งเซลล์ตามปกติ1เป็น2 2เป็น4เป็นแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติปรากฏว่ามันเพี้ยนปั๊บมันบล็อกมันเสียปั๊บมันแบ่งตัวเยอะแยะเป็นล้านๆเซลล์เป็นขยายตัวเป็นมะเร็งขึ้นมานั่นแหละอันนี้คือเกิดจากในเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็แต่อารมณ์ฮอร์โมนความเครียดสิ่งแวดล้อมสารเคมีทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้ที่เขาบอกว่ากำลังมาทำร้ายเราอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นก็คือแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันโดนรังสีคลื่น
เราไม่รู้เลยโทรศัพท์มือถือถือคุยกันคลื่นมันเข้าไปข้างในมันเป็นพลังงานแต่เรามองไม่เห็นนะอย่างนี้เป็นพลังงานเนี่ยมันออกมาให้เราเห็นภาพแต่เราเห็นไหมจับมันได้ไหมใช่ไหมมันมีอยู่คลื่นตอนนี้กำลังเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงแล้วยิ่งตอนนี้คลื่นวิทยุโทรศัพท์อะไรตัวอะไรเต็มไปหมดคลื่นมันโดนเราตลอดทำไมคนเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งเยอะนี่แหละกำลังเขามีกระบวนการที่จะปกป้องแล้วนะครับมองไม่เห็นครับอันตรายเพราะฉะนั้นเรากำลังได้รับโรคใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อนในออสเตรเลียโทรมาบอกว่าวันนี้ออสเตรเลียคุณก็ไม่เปิดโฟนเป็นไงถูกต้องเขาไม่ใส่หูไม่ใกล้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อสมองต่อคลื่นในร่างกายเรามันส่งคลื่นมาครับคลื่นตัวนี้ไปทำให้เซลล์แล้วยิ่งไปกระตุ้นให้ DNA เราเพี้ยนมะเร็งครับฮะอันนี้คือภัยที่แอบแฝงอยู่โดยที่ยังไม่มีใครพูดกันเท่าไหร่สมอลทอล์กสมอลทอล์กก็โอเคดีระดับหนึ่งแต่ก็ต้องระวังบางทีมันเสียงมันใกล้เขาบอกว่าคนที่ใช้พวกนี้นานๆก็จะมีผลทำให้ประสาทหูเสื่อมนะครับมันได้รับเสียงกระตุ้นเหมือนกันบลูทูธก็เหมือนกันคลื่นทั้งนั้นแหละมันวิ่งเข้ามาคลื่นผ่านเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมองไม่เห็นเนี่ยจับต้องไม่ได้หรอกแต่ทำไมเรารับสัญญาณมันได้เนี่ยไม่มีสายเลยเห็นไหมเรารับคลื่นภาพมาได้ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันตรายที่แอบแฝงอยู่นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเขาเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะอนาคตเราจะต้องปกป้องตัวนี้เหมือนกัน ยิ่งตอนนี้ยิ่งรังสีเรื่องและเรื่องรังสีอีกรังสีที่มาจากพระอาทิตย์นะโลกของเรามันร้อนมันไปทำลายไอ้ฉากกั้นรังสีตัวกรองรังสีของเรานั้นเราก็ได้รับรังสีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งมาจากนอกโลกอีกครับจากนอกโลกอีกนะเพราะฉะนั้นในโลกก็เยอะแล้วไอ้นอกโลกอีก นะโอเคร่างกายของเราต่อไปเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นระบบต่างๆระบบผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกข้อนะครับไหลเวียนโลหิตการหายใจระบบประสาทการย่อยอาหารการขับปัสสาวะการสืบพันธุ์นะถ้าในเรื่องนี้ตอนนั้นเราก็จะเรียนกันทุกระบบใช้เวลาพอสมควรแล้วเป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาดูข้อสอบแล้วมันออกมาน้อยไม่ค่อยเลยหมดแรงที่จะสอนเลย นะครับไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเรียนรู้ได้ลึกก็จะทำให้เข้าใจโรคเป็นหมอที่ดีได้เพราะจริงๆแล้วการที่จะเรียนหมอได้ลึกอย่างพวกอาจารย์นี่4ปี5ปี6ปีกันอย่างเงี้ยพวกเราเรียนกันน้อยมากนะสัปดาห์ละวันบางทีสัปดาห์ก็ไม่เดือนหนึ่งมากี่ครั้งเนาะสาวๆสาวๆนี่หายไปเท่าไหร่เนี่ยจะปียังโอ้โหจะปีแล้วโอ้ภารกิจจ้าๆๆออกไปคุณน่ะโอเคมาดูระบบแรกก่อนเลยนะครับระบบแรกก็คือระบบผิวหนังนะครับเราเรียกว่า integument หรือ skin skin นะซึ่งผิวหนังจำกว้างๆว่าแบ่งเป็น2ชั้นนะเรียกว่าชั้นกำพร้ากับหนังแท้นะหนังกำพร้าเราเรียกว่า epidermis อยู่ผิวนอกสุดเลย epi นะ epi epidermis epidermis epi epi ก็ได้ epi เรียกไอ้พวกไอ้เจี๊ยบตอนนั้นเรียนมัน epi 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 กันก็เลย epi กันมา epidermis นะครับอยู่ชั้นนอกสุดเวลาตายแล้วก็กลายเป็นขี้ใครขี้ใครไม่ใช่ขี้เราขี้ใครนะขี้ใครนะครับคือเซลล์ที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นที่เราลอกถูทุกวันเนี่ยก็คือเซลล์ผิวหนังเราที่มันตายแล้วนะฮะแต่เรายังดีครับไม่ตายหมดเรามีชั้นหนังแท้ไม่ตายหมดนะครับหนังแท้เรายังมีอยู่ครับหนังแท้ก็จะเป็นตัวสร้างขึ้นมาใหม่นะก็นี้ในชั้นหนังแท้เองเนี่ยก็จะมีอะไรอยู่บ้างเรามาดูภาพนะครับดูภาพนี้อันนี้เราแบ่งชั้นผิวหนังที่เราเห็นก็เลยสัมผัสเลยก็คือชั้นนอกสุดก็คือ epidermis ใช่ไหม epidermis เนี่ยมีความหนาไม่มากเท่าไหร่บางๆนะฮะแล้วเป็นที่ออกของรูขุมขนเป็นที่ออกของรูช่องเหงื่อออกใช่ไหมนะมีเซลล์ต่างๆอยู่ผิวนอกสุดแล้วพอเราผ่ามานี่ชั้นนี้ทั้งหมดเห็นไหมยาวมานี่เลยนะเรียกว่า dermis ซึ่งจะใหญ่มากนี้ใน dermis มีอะไรบ้าง
มีรากขนนะตรงนี้เป็นรากขนเรานี่ขนเรานะรากมาก็จะมีกระป๋อมีรากขนมีเส้นเลือดเส้นเลือดก็วิ่งผ่านตรงนี้ผ่านมาเลี้ยงรากขนเราทำให้ขนเรางอกเวลาที่เราผมงอกตัดผมแล้วก็งอกอยู่เพราะว่าข้างล่างมีเซลล์รากอยู่มีอาหารเลี้ยงอยู่แต่อาจารย์ที่ผมร้านเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของบอกว่าเขาบอกว่ามันมีฮอร์โมนของเพศชายนะฮะฮอร์โมนเพศของอาจารย์เองเนี่ยของผู้ชายเองเนี่ยไปทำให้รากผมเนี่ยมันหลุดแล้วก็ฝ่อลงไปรีบลงไปไม่แข็งแรงตรงนี้กำลังจะต้องแก้ปัญหาจะต้องกำจัดฮอร์โมนนี้ได้ไงแต่ถ้ามีปัญหาคือไปกินฮอร์โมนเพศหญิงก็กายอีกใช่ผมขึ้นผมไม่ร่วงนมใหญ่แล้วเพี้ยนอีก ไม่ชอบผู้หญิงอีกไม่ชอบผู้ชายด้วยกันอีกกันยุ่งนะฮะผมหมอก็หมายถึงว่าก็เกิดจากเซลล์มันเสื่อมนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้อาหารผมขึ้นอยู่พันธุกรรมด้วยอาหารผมเป็นไงอาหารผมเราคอยนึกไหมมันมีอยู่ตรงไหนเราจะให้มันอย่างไรเขาก็หมอผิวหนังเขาก็ศึกษาละเอียดมีสมุนไพรมียากระตุ้นรากคงรากผมอะไรต่างนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีการหมักผมมีเส้นประสาทด้วยไหมมีเส้นประสาทอยู่ด้วยทำไมเราแตะผิวหนังแล้วเรารู้สึกเพราะมีปลายประสาทอยู่ปลายประสาทก็มีหลายอย่างเรียกว่าปลายประสาทรับแรงกดพอเรากดปั๊บวิ่งไปวูดวิ่งไปสมองไปรายงานที่สมองว่าตอนนี้มีแรงกดอยู่นะมีปลายประสาทมีปลายประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดอันนี้สำคัญมากเวลาเรานวดเราต้องผ่านไหมผิวหนังนั่นแหละก็คือเราไปกระตุ้นปลายประสาทเขาคนนั้นเจ็บโอ้นั่นแหละก็คือปลายประสาทนะฮะปลายประสาทเขานะแต่บางคนที่ทำไมเรานวดนานๆแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บแล้วต้องนวดแรงๆแล้วก็ไอ้ปลายประสาทตัวนี้มันเริ่มชินชามันเริ่มปรับตัวกับแรงกดว่าน้ำหนักกดแค่เนี้ยมันไม่รู้สึกหรอกต้องกดลงไปลึกๆมันถึงจะรู้สึกมากขึ้นก็โดยการที่เราก็เปลี่ยนเป็นนวดหนักมากขึ้นถามว่าดีไหมกลไกประสาทเนี่ยจริงๆเป็นตัวปกป้องร่างกายเวลาที่มีอะไรมากระทบเขาจะเตือนเราว่าเจ็บการเจ็บคือสิ่งที่ปกป้องร่างกายเป็นกลไกแมคคานิซึมเป็นกลไกที่ปกป้องตัวเองนะแมคคานิซึมเป็นกลไกนั่นเองงั้นถามว่าความเจ็บเนี่ยมีประโยชน์หรือมีโทษใครไม่อยากเจ็บปวดตัดเส้นประสาทออกไปเลยดีไหมนะเส้นประสาทตัวนั้นไม่มีไม่เจ็บปวดดีไหมไม่ดีแต่บางคนบอกเจ็บปวดไม่ดีใช่ไหมจริงๆแล้วมีทั้งสองอย่างนะฮะมีอยู่คนหนึ่งอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าคนเนี้ยไม่รู้สึกความเจ็บปวดมาเลยเกิดมาเลยไม่เคยรู้สึกความเจ็บปวดเพราะว่าไอ้ระบบประสาทตรงนี้เขาไม่ทำงานแต่มาตายด้วยอายุประมาณ20กว่าเพราะว่าเชื้อโรคแรงสิ่งแวดล้อมที่อะไรเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยได้รับเชื้อโรคได้รับการกระทบกระเทือนเขาไม่รู้สึกถูกไหมมันก็เกิดการรุกรามนะฮะไม่เจ็บปวดเลยครับฉันไม่รู้จักกรรมเจ็บปวดใครมาต่อยฉันก็ไม่รู้สึกแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่าความเจ็บปวดแล้วจริงๆเป็นกลไกปกป้องแต่ทำยังไงไม่ให้มันปวดเกินลิมิตที่เราทนได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เรานวดหนักขึ้นทุกวันคนไข้รู้สึกด้านขึ้นทุกวันไม่ใช่สิ่งดีกำลังไปทำลายประการของเขาเวลาที่วันดีคืนดีมีอะไรแทงเข้าไปมีอะไรกระทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเขาช้ำเขาก็ยังไม่รู้สึกเลยเหมือนคนเป็นเบาหวานหรือเป็นอัมพาตรู้สึกไหมเอาลูกประคบไปประคบไม่เห็นร้อนเลยใช่ไหมดีไหมไม่ดีนะครับนั้นอันนี้พวกเราอยากให้การนวดของเราทำให้ถูกวิธีอย่าเป็นเน้นนวดอย่างเดียวนะครับใช้ความร้อนใช้การเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช้อาหารบำบัดพฤติกรรมบำบัดน้ำนวดน้ำมันหรืออะไรต่างๆที่ซอฟต์กว่านี้แรงกดมากๆนะลวดลาดสำนักจริงๆจันไม่ค่อยอยากไม่ค่อยเชียร์เพราะเท่าที่ดูแล้วหมอก็แย่เหมือนกันนะฮะแต่เรากดลูกจุดถูกไรโอเคแต่อย่าใช้ความรุนแรงนะพื้นฐานบ่าเป็นไง50 70 90โถมกันทั้งตัวเนาะยังไม่ลงเลยทำไมอ่ะแข็งเป็นกระดานเลยใช่ไหมปลายประสาทปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่สิ่งที่ดีมีต่อมไขมันอยู่ด้วยนะตรงนี้เป็นต่อมไขมันซีบาเชียสแกรนตรงนี้อยู่ตรงเหนือใต้ผิวหนังนิดนึงตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นไงครับหลั่งไขมันออกมาทำให้ผิวหนังเกิดความชุ่มชื้นนะครับเกิดความชุ่มชื้นไม่ใ
ถูกทำลายโดยแสงโดยความร้อนจากข้างนอกถูกไหมทำให้ชุ่มชื้นบางคนก็ผิวแห้งผิวแห้งบางคนก็ผิวมันก็คือขึ้นอยู่กับต่อมไขมันตรงนี้นะครับมีเส้นประสาทตรงนี้มีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งโทษทีนะกล้ามเนื้อมัดนี้มาเกาะกับโคนของเส้นขนเป็นกล้ามเนื้ออัตโนมัติเรียกว่าอิเล็กเตอร์นะฮะอิเล็กเตอร์สแคปพิลารีมัสเซลตัวนี้หมายถึงว่ากล้ามเนื้อตัวนี้เป็นกล้ามเนื้ออัตโนมัติคุณลองลูบเพื่อนเบาๆสิขนลุกลุกเลยฮะก็คือกล้ามเนื้อตัวนี้ทำให้มันดึงปั๊บขนมันจะตั้งขึ้นเลยขนลุกนะครับก็คือใช้การสัมผัสเบาๆมันจะไปกระตุ้นเส้นกล้ามเนื้อมัดนี้หดตัวโดยอัตโนมัตินะครับขนลุกเลยนะฮะก็แข็งตัวขึ้นมาแข็งครับยึดกับคนทุกเส้นขนทุกเส้นขนค่ะยังไงเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอยู่นี้นะพอโดนกระตุ้นจากการสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะคะค่ะขนหนึ่งก็มีกล้ามเนื้อหนึ่งเนี่ยก็ต่อที่ขนเล็กๆเป็นมัดเล็กๆน้อยมากแต่ว่ามัดนี้เราก็ไม่รู้เลยนะนะที่ขน มีเห็นไหมมีกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ขนลุกอันนั้นมีแต่มันไม่ทำงานเพราะร่วงจากเซลล์ผิวหนังนะครับอันนี้นี้มีเส้นประสาทที่ต้องผ่านมาตรงนี้ทั้งหมดเส้นประสาทส่วนใหญ่อยู่บริเวณนี้เรียกว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกเช่นรู้สึกแรงกดร้อนหนาวสัมผัสใครมาแตะเรารู้สึกสัมผัสต้องผ่านผิวหนังหมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ชั้นหนังอะไรหนังแท้อยู่ชั้นหนังแท้จ้ะหนังกำแพะหนังกำพะกำแพะหนังกำพะพระหนังกำพร้าอยู่ผิวนอกก็หลุดอันนั้นไม่ค่อยเป็นทางผ่านเฉยๆหนังแท้จะอยู่ในนั้นหนังแท้คือชั้นนี้เห็นไหมมีเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับมีแล้วพอใต้กลุ่มผิวหนังลงไปจะเป็นชั้นไขมันนะครับแล้วเส้นเลือดเส้นละก็วิ่งอยู่ระหว่างสับคิวเทเนียสนะครับตรงนี้ใต้ชั้นผิวหนังก็จะเป็นพวกไขมันเรานั้นเวลาเราผ่าลงไปเนี่ยมันจะต้องผ่านผิวหนังแล้วก็ต่อด้วยชั้นไขมันแล้วถึงจะชั้นกล้ามเนื้อพอถึงกล้ามเนื้อเราถึงกระดูกกล้ามเนื้อก็ขึ้นอยู่กับมีหลายชั้นแล้วมันจะเรียงลงไปครับเห็นไหมมันจะต้องเว้นเวลาที่เรานวดจะต้องผ่านพวกนี้ก่อนแล้วเราไปกระทบอะไรบ้างถ้าเรานวดดีบางคนเนี่ยเหงื่อไม่ค่อยออกบางคนแบบมีระบบการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังไม่ดีพอเรานวดไปแล้วเป็นไงเลือดไหลเวียนดีปั๊บงั้นการนวดช่วยให้ผมเจริญเติบโตได้ถูกไหมสร้างเซลล์ผมชะลอการหลุดร่วงได้เพราะเลือดไปเลี้ยงได้ดีเห็นไหมงั้นการนวดที่ผิวหนังก็มีประโยชน์เพราะการนวดพวกเรามีประโยชน์ไม่ใช่มองแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวนะนวดหัวได้ไหมนวดหัวด้วยถูกต้องแล้วอาจจะต้องใช้ยาใช้สมุนไพรหมักอะไรต่างๆตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะต้องทำสมุนไพรหมักตอนนี้พีก่อนนะอันนี้พีกันพีแอนด์โพสนะครับนะฮะก็จะมีกล้ามเนื้อยึดขนเรียกว่าอิเล็กเตอร์พิลายมัสเซลซึ่งก็แล้วก็จะมีระบบเส้นประสาทมากมายนะครับนี่มาดูระบบประสาทของเราอยากให้เน้นตรงนี้นี่พอเราค่อยๆส่องกล้องลงไปไอ้ปลายประสาทที่มันม้วนเป็นตุ้มๆอยู่ตรงผิวหนังชั้นหนังแท้เนี่ยมันก็จะมีรูปร่างต่างๆแล้วแบ่งหน้าที่กันนะไอ้พาสเนียนนี่รับแรงกดไอ้รูปร่างอย่างเงี้ยมันรับแรงกดเวลานอนนวดหรือเวลานอนนวดมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะมันจะเป็นตัววิ่งไปรายงานที่สมองนะฮะบางตัวก็เป็นเหมือนไมโครโฟนขี้ฟ้องครับมันขี้ฟ้องบางตัวก็เป็นเหมือนไมโครโฟนไมสเนอร์นะฮะก็จะมีแรฟเฟนี่นะฮะเป็นเหมือนหัวหอมกระป๋องกลมๆก็มีหรือเป็นเส้นใยเล็กๆฟรีเอ็นเนิร์ฟเอ็นดิ้งอันนี้รับความเจ็บปวดกระจายไปทั่วๆไปเหมือนรากไม้รับความเจ็บปวดนั้นบางทีเรากดแต่ไม่เจ็บปวดได้ไหมกดแต่ไม่เจ็บปวดเพราะไม่ได้ไปกระตุ้นตัวนี้แต่ไปกระตุ้นตัวนี้ทำให้คนเขารู้สึกว่ามีแรงกดนะแต่ไม่เจ็บปวดหรอกมันคนละตัวกันนะบางทีสบายซะอีกนะครับงั้นความรู้สึกตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดเราเรียกฟรีเนิร์ฟเอนดิ้งตัวรู้สึกสัมผัสเรียกไมสเนอร์อันนี้แค่สัมผัสอันนี้แรงกดอันนี้สัมผัสคุณสัมผัสเบาๆเขาก็รู้เราก็รู้สึกถูกไหมนั่นคือตัวไมสเนอร์แต่ถ้าตัวนี้ต้องออกแรงกดนิดนึงอาจจะมากกว่าแรงสัมผัสนิดนึงก็คือแรงกดทั่วไปก็เป็นพาสเซเนียนตัวนี้
นะถ้ากดแรงมากไปไปกระตุ้น free nerve ending เจ็บครับโอ้ยเจ็บครับไปกระตุ้นอีกตัวหนึ่งนะ